ทำขอจอยไลฟ์พี่บอกเนี่ยรอเขารับอยู่ข้าลีลาข้าลีลาถ้ามึงกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วมึงกลับวันนี้ตอนเช้าเลยเนี่ยแล้วรอพี่บอมาก่อนคนได้ทุกท่านเดี๋ยวรอลูกพี่ผมมาก่อนรอต้องรอเขาแล้วต้องเวลาต้องเวลาเยอะมากเฮ้ยไม่สามารถเข้าร่วมได้ปะเกิดอะไรขึ้นวะมันขึ้นว่าไม่สามารถเข้าร่วมอ่ะแม่เอาละพี่ลองชวนใหม่ดูวันก่อนผมก็ยังไลฟ์สี่คนอยู่เลยไปมาแล้วมาแล้วมานะฮะเรื่องเรามาคุยกับคนก่อนดีกว่าเราจะมาคุยกับคนนี้เข้าไปเชียร์นวัตกรรมว่ะทุกคนเป็นไงบ้างครับแบบว่ามีใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วเรามาสั่งรอบนี้บ้างปะซึ่งมันก็จะมีดีเลย์แก๊ปของ IG นานพอสมควรก่อนจะพูดอะไรก็ปาไปไหนๆใครทันยกมือขึ้นดีกว่าท่านผู้ชมทั้งหลายอ้าวไปแล้วมาฮะสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญอะไรคือการปลดเครื่องครับไปแล้วทุกท่านเราไลฟ์แนะนำแบรนด์ทุกท่านเฮ้ยเขาตอบแล้วเขาเริ่มตอบไปแล้วว่าทันแต่แบบมันดีเลย์ป่ะผมรู้สึกว่าไม่ควรจะดีเลย์นะอ่ะผมจะนับหนึ่งเขาบอกว่าพี่ครั้งแรกเขาซื้อทันกันเหรอใช่ไหมครับช็อปทันกันไหมครับพี่ออเดอร์ครั้งแรกทันมีคนมันมีคนไม่ทันอยู่ทันนะทันก็ไม่ต้องซื้ออีกอ๋อละเล็ดอันนี้ไปบังคับแล้วไม่แล้วสำหรับใครที่ทันรอบแรกแต่แบบยังไม่มีสีอื่นก็จะทันในรอบนี้ไงเออนะทำไมรู้สึกมันดีเลย์ดีเลย์โคตรนานหรือว่าเน็ตกากนะเอาจริงคืออ่านไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกมันดีเลยคงมันอ่านไม่ได้เลยอ่ะมันขาดเลยไม่มีตังครับคนบอกว่าไม่มีตังฮะไม่เป็นไรครับทุกท่านเราเข้าใจในเศรษฐกิจช่วงนี้ดีครับก็นั่นแหละฮะถือว่ามาพูดคุยละกันเพราะว่าเพราะว่า
คือผมคอมเมนต์มันไม่ไหลอ่ะผมก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับไม่เดี๋ยวไอ้นี่ก่อนเอาหายไปแล้วเอาหายอีกรอเน็ตมันเป็นไรอ่ะไม่รู้คือผมแบบคอมเมนต์ผมมันไม่หมุนน่ะมันไม่มาเลยแล้วมันค้างไปหมดเลยคอมเมนต์มาแล้วมาเมื่อกี้เราพูดถึงไหนนะนั่นเลยไหนไม่ใครจะพูดอะไรก่อนไม่อยากพูดอะไรอยากให้คนกดซื้ออยากให้คนกดซื้อเยอะก็วันนี้วันอยากให้ทุกคนกดซื้อครับที่จะมาสุดท้ายที่จะพรีออเดอร์ใช่ไหมครับสำหรับเซตนี้นั่นแหละก็คืออยากจะบอกว่าคอลเลกชันนี้นะครับก็เราจะไม่ทำอีกแล้วแน่นอนคอลเลกชันนี้ไม่ทำอีกแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะแบบยาวๆเลยอาจจะไม่ได้เจอซอฟต์แวร์เฮนะครับอาจจะต้องพักกันไปก่อนจากคอลเลกชันนี้เพราะว่าด้วยภารกิจด้วยอะไรต่างๆที่เราต้องไปทำนะครับด้วยแพลนต่างๆมันอาจจะทำให้นั่นแหละก็เก็บไว้เป็นเกณฑ์กำไรดีกว่าเผื่อถ้ามันห่างหายไปนานหรือว่าแบบเราลืมไปแล้วว่าจะได้ทำตอนไหนเออเวลาราคามันขึ้นนะครับก็นั่นแหละทุกท่านคิดซะว่าเหมือนเป็นแร่ที่จะไม่มีในโลกแล้วจริงอันนี้จริงนะครับก็คือนั่นแหละด้วยโปรเจกต์ด้วยอะไรก็เราก็เลยคุยกันว่าเราอาจจะพักไปก่อนเลยแล้วดีไม่ดีนะครับอาจจะพักไปสักแบบ100 ปี นั่นก็คืออาจจะหายไปเลยอันนี้ไม่แน่ไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรแล้วมันยาวเกินกว่าที่จะกลับมาทำหรือเปล่าก็อยากฝากคอลเลกชันนี้ไว้แล้วกันครับอาจจะเป็นคอลเลกชันที่มีหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่มีอีกแล้วไงทุกคนน่าจะดีใจนะถ้าเกิดทุกคนที่มีแล้วอ่ะน่าจะดีใจเพราะว่านั่นแหละมันจะเป็นคอลเลกชันที่พิเศษมากเพราะว่าเราจะไม่ทำอีกแล้ว นั่นแหละฮะทุกท่านตอนนี้ทุกท่านเหลือเวลาอีก3 ชั่วโมงนิดๆนะฮะก็นั่นแหละครับสำหรับของแรชิ้นสุดท้ายของคาบิเฮครับไม่ได้โกหกแล้วทุกคนจริงๆจะไม่ทำแล้วเราจะพักการทำไประยะเวลาหนึ่งแล้วครับใครมีก็เอาไปกินกำไรถ้าไปขายก็เราจะพักตำนาน I want a sofa away ไปนะครับก็ปิดตำนานนะปิดตำนานไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วจริงๆถ้าเราพรุ่งนี้เป็นไลฟ์ที่ดูเหมือนชั้นใหม่ซื้อไปแล้วเปิดแสกหน้าไปเลยครับหลอกล่อไม่มีล้อเล่นไม่มีละทุกคนมันไม่ใช่การหลอกล่อนะแล้วมันไม่ใช่การล้อเล่นไม่มุกอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าพวกเราได้คุยกันมาแล้วว่า นั่นแหละทุกท่านทุกอย่างจะเป็นตำนานในค่ำคืนนี้ตำนานจะเป็นตำนานแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่บอกว่าแบบว่าไอ้ไม่มีแบบอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เราเข้าใจทุกท่านดีนะครับ
วันไหนมีก็ค่อยไปซื้อกับคนอื่นคำพูดคำจาวันไหนมีก็ซื้อกับคนอื่นใช่พอมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องซื้อกับคนอื่นไงระวังโดนเขากดราคานะครับมันจะเป็นยุคนะมันจะเป็นยุคของพ่อค้าคนกลางละเราต้องหลีกบอลนาโดนก่อนช่วงนี้มาแรงไม่ไหวถึงก็ปิดกิจการแล้วอ่ะถึงกับต้องไม่สู้ครับยอมจะเป็นการไลฟ์ขายของที่ไม่เคยเห็นคนอื่นเขาไลฟ์ขายของแล้วแบบเสียงเขาตอนนี้ของเราแบบเงียบชีเลยก็มาพูดคุยกันเฉยๆใช่มาพูดคุยมาบอกข่าวแล้วก็มาพูดถึงสินค้ากันหน่อยดีกว่าถือว่าเป็นการระลึกถึงรอบนี้เรามีขายอะไรบ้างนะเสื้อกับเสื้อฮูดกับเสื้อยืดใช่ก็นั่นแหละครับสินค้านะครับก็จะมีสีตามรูปกับทุกท่านสีตามรูปสีตามรูปในก็ได้ทุกคนมาในวาระของการคุยเล่นนะฮะไม่ได้มาสนใจเรื่องแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นระบบผ่อนจ่ายเหรอผ่อนจ่ายดูเหมือนเราจะยังไม่มีเราไม่ได้ทำครับอาจจะต้องหาคนทำดูครับแต่ว่าโกงไหมก็อีกเรื่องนะนี่ไม่รู้นะไม่แนะนำเท่าไหร่นะต้องบรรยากาศมาโคปะไม่นะมันเงียบบรรยากาศแบบว่าดูจะต้องลาจากไงไม่รู้มาแค่นี้อ่ะไม่ขายอะไรเลยอะไรทุกคนเราก็ไปกดซื้อกันจบสีก็ได้ตามรูปอันนี้ดีกว่าพวกเราอยากเห็นทุกท่านใส่เสื้อโชว์แล้วใครที่มีสินค้าก็สามารถอัพโหลดรูปให้ดูได้นะครับเรื่อยๆผ่านแฮชแท็กอะ WH หนึ่งบรรยากาศมาโคตรซูดไหนไม่ใครมีใครรู้สึกเศร้ากดหนึ่งครับเอ้ยเผื่อมีนี่มีคนบอกว่ารอคอหน้าเลยอย่างที่บอกเลยครับคอหน้า100ปีข้างหน้าอาจจะมีในอีก100ปีข้างหน้าก็ได้นะครับตอนนี้คือตอนนี้ไม่น่าจะมีคอหน้าแล้ววิ่งเริ่มกด1เข้ามารัวๆแล้วนั่นแหละท่านผู้ชมมันใช่เงียบเพียบเลยหมดเรื่องของแบรนด์ละคุยเล่นก็ได้พออัปเดตอะไรหน่อยเปล่าเผื่อแบบแฟนๆเป็นห่วงหรอตอนนี้ก็ดีขึ้นมากนะครับก็อาการที่ตอนนี้เป็นก็จะมีแค่ไอกับพวก
มูกอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนปวดหัวหรือว่าปวดตัวเนี่ยก็หายดีขึ้นมากแล้วแล้วก็ต้องกักตัวตลอดเวลาให้ครบ14วันแล้วก็ต้องกินยาแล้วก็จะมีหมอนัดอีกวันหนึ่งที่ต้องแบบไปเช็คดูว่ายังมีเชื้ออยู่หรือเปล่าหรือว่า เป็นไงเนี่ยพี่อัปเดตของขวัญที่ผมให้ไปก็รู้สึกเศร้าเลยก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ติดคิดว่าไม่ติดแหละเพราะว่าวันนี้ก็ตรวจแยงจมูกตัวเองไปอีกหนึ่งรอบเช็คก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเอาชัวร์ก็เดี๋ยวรอให้ถึงวันก็นั่นแหละฮะก็เลิกมาของพี่วอร์อะไรนะมาของพี่วอร์ก็ไม่น่าจะผมก็โทรไปขอโทษพี่เนี่ยพี่ไม่รับโทรศัพท์ผมเลยใจร้ายจังฮะผมก็โทรไปขอโทษพี่แบบพี่ไม่รับโทรศัพท์ผมเลยผมต้องโทรไปหาแม่พี่เลยน่าเป็นไงพี่ตอนนี้อยู่ไหนเลยอยู่คอนโดครับก็ไปตรวจโรงพยาบาลแล้วรอบหนึ่งครับแล้วก็รออีกน่าจะวันพรุ่งนี้แหละก็ไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงไปตรวจแต่ว่าไม่น่าจะเป็นไรเพราะว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ยังต้องกักตัวอยู่ถึงน่าจะวันที่10นะฮะอ๋อใช่เหรอพรุ่งนี้เราต้องไปตรวจกันเหรออ้าวไม่รู้แต่ว่านี้นัดไว้แล้วไงว่าจะไปตรวจอีกเพราะว่าไปตรวจล่าสุดเนี่ยวันไหนวะ30ป่ะอ๋อฮะมั้งอืมแล้วเดี๋ยวไปตรวจอีกมีแต่คนบอกว่าพี่วอร์นิ่งเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้มันไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรเลยครับเพราะว่าข้อความบังหน้าผมหมดเลยตอนนี้อยู่ในโพสิชันเนี่ยแบบผมก็เลยดูแต่ข้อความไปผมอ่านไปเรื่อยอ่านคอมเมนต์อยู่ฮะพยายามอ่านอยู่มีแต่แบบว่าพี่วอร์แบตหมดพี่วอร์แบตหมดกินข้าวกันยังนี่มาเรื่องส่วนตัวนะมอมมอเวส่วนตัวเลยมอเวแบบผมยังไม่ได้กินกันแล้วเหรอกินแล้วพี่กินไหมกูยังไม่ได้กินคนเดียวใช่ไหมเนี่ยนี่แบบว่าผมกินไม่เสร็จรอเขาซื้อมาให้รอเพื่อนซื้อมาให้กินอะไรเฮ้ยกินอะไรมันปิดแล้วไม่ใช่เหรอแก๊ปมันสั่งไม่ได้แล้วนี่ใช่ปะนี่อยู่ที่โต๊ะเลยครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จอย่างเดียวกินแล้วไม่เหลืออะไรนะครับก็อยากให้ทุกคนกดแค่นี้เยอะนะครับเพราะว่าเราจะพักไปอีก10ล้านปีนะครับใช่พูดแบบดีๆก็คือพักนะครับแต่ถ้าพูดแบบตรงๆก็นั่นแหละฮะตามวิจารณญาณการรับชมเลยครับทุกท่านเรายังไม่ครบ3คนเลยพี่เราก็พักกันละผมพี่ยังไม่ได้ออกแบบเลยนะแต่ก็พักไปแล้วแต่คอลเลคชันนี้มันเป็นตำนานใช่นั่นแหละทุกท่านครับผมเรามานับถอยหลังอีกประมาณ5นาทีดีกว่าทุกท่านเราจะทำการลงไลฟ์แล้วนะครับเรามาบอกแค่นี้แหละมีความในใจอะไรกับซอฟต์ยูเฮไหมครับ
หน่อยลองพิมพ์มาสิเราอยากอ่านความในใจจากซอฟต์โยเฮถึงสิรอรอต้องรอ15วิมันจะพิมพ์มาคอมเมนต์ผมค้างอยู่แล้วทำไมคอมเมนต์ไม่ได้เนี่ยคอมเมนต์ค้างไปแล้ว ความในใจคือกูไม่มีตังค์เปิดพีอีกรอบไม่น่าเปิดพีแล้วนะทุกท่านอือฮะนั่นแหละฮะแล้วก็อยากจะขออภัยในปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในครั้งก่อนๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตที่ล่าช้าหรือว่าบางทีตัวสินค้ามีปัญหาอะไรเงี้ยครับต้องขออภัยในจุดนั้นด้วยเราก็มีตกบกพร่องไปนิดๆหน่อยๆนะครับต้องขออภัยด้วยฮะซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเราจะจำไว้เป็นบทเรียนครับเผื่อในอนาคตมีแพลนทำอะไรสักอย่างเราจะเอาตรงนั้นไปแก้ไขนะครับครับผมก็นั่นแหละทุกท่านโอเคอ่านฟีดแบ็กแล้วก็ไม่มีตังค่าไม่มีตังรู้เรื่องฮะได้ไว้เจอกันอีกเมื่อชาติต้องการนะครับครับยังสีเหลืองนี่เราไม่มีนะฮะก็ยังไงแบบคนอื่นเป็นไงบ้างอยากมีอะไรพูดความในใจสุดท้ายในฐานะอะไรจ็อบเอาคนใหญ่สุดก่อนเลยเอาคนที่แบบเขาอาวุโสสุดเลยก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าไอ้แบรนด์เนี้ยมันก็เกิดมาด้วยความที่ไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรมาตั้งแต่ต้นนะครับด้วยความอยากทำเฉยๆก็นั่นแหละก็ไม่คิดว่ามันจะมาได้แบบไกลขนาดนี้นะฮะเราจะไปต้องทำเสียงหล่อได้ไหมก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนับสนุนเรานะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องแยกย้ายนะครับมีอะไรที่ต้องทำนะครับมีโปรเจกต์อะไรที่จะต้องทำเกิดขึ้นนะครับพักไปไม่เป็นไรครับมันก็จะมีแตกหน่อมาอีกนะครับเหมือนไฮด้าครับ ก็จะแตกหน่อไปเรื่อยๆว่า คือด้วยที่เรามารวมตัวกันนะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกคนนะมันมีแหละก็อยากให้ไปแยกไปแล้วก็เอานี้เป็นประสบการณ์แล้วกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาทำธุรกิจทำขายของอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ไว้ไปทำอะไรที่มันถ้าเกิดออกไปแล้วเราอาจจะมีอิสระในการทำมากขึ้นว่าอยากได้สไตล์ไหนหรือว่าอยากใส่เอกลักษณ์ของเราในแบรนด์ของเราได้มากขึ้นนะครับก็นะฮะขอบคุณทุกคนฮะทางพร้อมยังไงต้องผมวะก็อย่างที่พี่บอเคยพูดมาว่าไอ้แบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์ที่เราไม่เคยแบบคิดว่าจะได้มาทำเลยมันก็จะเป็นการพูดเราพูดกันแบบเล่นๆกันนี่แหละแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็โตมาได้ถึงตอนนี้แล้วมันก็ได้อะไรมาเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจมากครับที่ทุกคนแบบทำการสนับสนุนหรือว่าติดตามกันมาแต่แรกจนถึงทุกวันนี้นะครับก็รู้สึกดีมากครับแต่ว่าก็ด้วยความที่ว่าพอมันอยู่ด้วยกันเยอะอะไรมันก็จะมีความที่แบบ
เอกลักษณ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบวุ่นวายนิดนึงหรือแบบแต่ละคนก็จะมีงานที่ต้องทำนะครับก็อย่างเช่นพี่บอกก็จะเป็นอีกแบบนึงคุยหญิงก็จะเป็นอีกแบบนึงผมก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็มันมีงานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเวลาว่าไม่เหมือนกันก็เลยแบบโอเคก็คิดว่าจะพักนะครับทำเรื่องนี้ไปก่อนนะครับก็ดีใจมากๆที่ทุกคนเนี่ยติดตามแล้วก็สนับสนุนกันมาจนถึงตอนนี้ครับ โอเคทางผมบ้างแล้วกันนะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับตั้งแต่แบบว่าคอลเลคชันแรกยันคอลเลคชันสุดท้ายซึ่งมีอยู่2อันนั่นแหละครับก็คือไม่ว่าจะอะไรครับก็ต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนเราจริงๆเงี้ยอย่างคืออย่างที่2คนพูดไปแหละแปลว่าไอ้ตัวแบรนด์เนี่ยมันเกิดจากการที่เราคุยกันเล่นๆแล้วไม่ได้วางแผนมากมาดีขนาดนั้นแต่ละคนก็ขาดประสบการณ์เพราะฉะนั้นก็ผมว่านี่ถือว่าเป็นการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดต่างๆในการทำงานในการรู้ระบบโหเราเห็นต่างๆเยอะมากเลยครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ผมว่าแบรนด์นี้ให้ความทรงจำที่ดีอีกหลายอย่างเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนเซปต์ที่พูดกันมั่วๆขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นตัวชื่อแบรนด์อะไรเงี้ยผมว่ามันแปลกใหม่มากๆเลยแต่ก็พอมาถึงจุดที่อย่างที่บอกไปเนาะแต่ละคนมันมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยคือการจะมาทำอย่างนึงมันค่อนข้างที่จะมีความลำบากใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนก็อย่างที่บอกฮะมันคงจะแตกหน่อเป็นสไตล์เป็นต่างๆที่ชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็นะฮะทุกท่านมีเวลา3ชั่วโมงนิดๆนะครับกับที่จะกดอะไรที่มันรีไลท์ดีดิชั่นได้กับสไตล์ของพวกเรา3คนนะครับที่เอามาเกลาให้มันได้มากที่สุดนั่นแหละฮะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านครับเราจะลาจากทุกท่านในฐานะ CEO ของ Software Hate แต่เพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะทุกท่านเป็นไปแล้วนะบ๊ายบายครับไว้เจอกันอีกใน100ปีนะครับในหลายปีข้างหน้าต้องเจอกันใหม่ใช่ไหมฮะใช่ไหม